เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทาง 101.5 วิทยุจุฬาเรดิโอพลัสชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่20มีนาคมถือเป็นวันทันตสาธารณสุขโลกครับหรือ World Oral Health Day นะครับเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะได้สนทนากับอาจารย์ทันตะเพื่อตรวจสอบสุขภาพช่องปากกันสักหน่อยนะครับอาจารย์ที่ให้เกียรติสนทนากับจุฬาปริทัศน์ในวันนี้นะครับคืออาจารย์ทันตแพทย์ดร.อรรถวุฒิเลิศพิมลชัยครับภาควิชาปริทันตวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเพิ่งศึกษาค้นพบว่าการที่เราไม่แปรงฟันหรือว่าแปรงฟันไม่สะอาดมีส่วนทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็สมองเสื่อมได้ครับรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเรดิโอพลัสอาจารย์ทันตแพทย์ดร.อรรถวุฒิเลิศพิมลชัยอาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้ว่ามีหลักฐานยืนยันอย่างแน่ชัดว่าสุขภาพช่องปากสามารถเกี่ยวโยงกับสุขภาพอื่นโดยรวมโดยเฉพาะโรคหัวใจการที่เราไม่แปรงฟันแปรงฟันไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้ขัดฟันเป็นเวลานานก็ทำให้มีเชื้อโรคสะสมในช่องปากซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมก็ทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือรามานาธซึ่งโรคนี้จะมีผลเกี่ยวโยงกับโรคอื่นตามมาอาจารย์ทันตแพทย์ดร.อรรถวุฒิกล่าวว่าในเหงือกของคนไข้ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบหรือรามานาธจากการแปรงฟันไม่สะอาดจะมีเชื้อโรคหมักหมมอยู่ตลอดเวลาซึ่งเชื้อนี้สามารถหลุดรอดเข้าไปในกระแสเลือดมีผลต่ออวัยวะต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเชื้อโรคเองรวมถึงสารสื่ออักเสบต่างๆได้มากมายสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆผลการศึกษาพบว่าคนไข้3ใน4หรือประมาณ 75% ไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรครามานาธหลายคนแทบไม่มีอาการอย่างมากแค่แปรงฟันแล้วมีออกมีกลิ่นปากหรืออาจจะมีอาการเหงือกบวมเป็นหายๆซึ่งสามารถนำไปสู่โรคหัวใจและโรคสมองเสื่อมได้โดยที่ไม่รู้ตัวอาจารย์ทันตแพทย์ดร.อรรถวุฒิได้แนะนำวิธีง่ายๆในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธีโดยวางแปรงสีฟันทำมุม45องศากับคอฟันและขยับแปรงไปมาสั้นๆในลักษณะสะบัดข้อมือเบาๆทำเช่นนี้กับฟันทั้งด้านนอกและด้านในฟันบนและฟันล่างจากนั้นให้แปรงฟันด้านบทเคี้ยวทั้งฟันบนและฟันล่างและแปรงไล่ไปจนสะอาดส่วนบริเวณด้านในของฟันหน้าและฟันล่างค่อยๆแปรงไล่ไปทุกซี่ให้ขนแปรงสัมผัสกับผิวฟันด้านในแต่ละซี่การแปรงฟันด้านหน้าของฟันบนและฟันล่างให้แปรงในลักษณะวนเป็นวงกลมพร้อมกับขยับเบาๆไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรงฟันที่ดีรวมถึงการใช้อุปกรณ์เสริมในการช่วยทำความสะอาดซอกฟันการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำความสะอาดบริเวณฟันที่อยู่ชิดกันได้มากได้การใช้ไหมขัดฟันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องและควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนหรือ1ปีด้วยจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชนขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬาครับแหมฟังทีแรกก็นึกว่าเป็นข่าวปลอมในสื่อออนไลน์ซะแล้วนะครับสำหรับการไม่แปรงฟันหรือว่าแปรงไม่สะอาดเนี่ยทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็โรคสมองเสื่อมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้อาจารย์ทันตแพทย์ดร.อรรถวุฒิเลิศพิมลชัยนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนครับว่าโรคเหงือกอักเสบหรือว่ารามานาเนี่ยคืออะไรแล้วผู้ป่วยจะมีอาการยังไงเผื่อพวกเราจะได้สังเกตอาการตัวเองครับครับผมไอตัวโรคเหงือกอะครับโรคเหงือกเนี่ยก็คือเกิดจากโดยทั่วไปมันจะเกิดจากคราบจุลินทรีย์นะครับหรือว่าพวกคราบขี้ฟันนะครับเวลาเราแปรงฟันไม่สะอาดหรือว่าไม่ได้ใช้พวกไหมขัดฟันอะไรอย่างเงี้ยครับไอพวกขี้ฟันพวกเนี้ยเป็นเชื้อแบคทีเรียมันก็จะเข้าไปสะสมหมักหมมเยอะขึ้นแล้วก็เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อนะครับทีนี้ไอ้ตัวโรคเหงือกเนี่ยมันก็เริ่มต้นเนี่ยอาการอักเสบมันก็จะจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณของเหงือกไอ้ภาวะตรงนี้เราจะเรียกว่าภาวะโรคเหงือกอักเสบนะครับทีนี้อาการของโรคช่วงนี้ก็คืออาจจะมีแค่ว่ามีกลิ่นปากแปรงฟันมีเลือดออกแค่นั้นนะครับแต่หากทิ้งไว้นานๆทำความสะอาดไม่ดีครับหรือว่าไม่ได้ไปพบ
ขาดช่วงไม่ได้พบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนเป็นเวลานานๆโรคก็อาจจะมีการพัฒนานะครับลุกลามกลายเป็นอีกโรคหนึ่งที่เรียกว่าโรคลามานาดหรือว่าโรคปริทันอักเสบก็คือว่าเริ่มแรกใช่ไหมครับที่มันโรคมันจะจํากัดอยู่เฉพาะที่เหงือกพอปล่อยทิ้งไว้นานๆกลายเป็นโรคลามานาดเนี่ยคือโรคเชื้อโรคพวกนี้มันจะลุกลามลึกลงไปข้างใต้ลงไปเริ่มมีการกินของกระดูกขากรรไกรครับซึ่งเป็นส่วนของตัวที่ยึดฟันไว้เยอะขึ้นกระดูกก็จะละลายไปละลายไปความแข็งแรงหรือความแน่นของฟันก็จะลดลงนะครับพอถึงภาวะไอตัวเนี้ยคือโรคลามานาดมีการละลายของกระดูกแล้วเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีภาวะแบบมีเหงือกบวมนะครับแล้วก็อาจจะมีหนองจากเหงือกอาจจะมีภาวะฟันโยกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลวร้ายที่สุดก็คือว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆพอกระดูกมันหายไปเยอะๆฟันมันก็ร่วงหลุดออกไปนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นไอตัวโรคลามานาดตัวเนี้ยก็คือเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับของการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุไปทั่วๆไปในผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุอะครับครับแล้วถ้าตอนนี้คุณผู้ฟังฟังแล้วพบว่าเอ๊ะตัวเองเหมือนจะมีอาการคล้ายๆที่อาจารย์ได้พูดไว้เมื่อกี้นะครับต้องรีบทำยังไงก่อนครับตอนนี้ฮะครับผมก็เบื้องต้นก็มาเหมือนกับว่ามาตรวจให้ทันตแพทย์เป็นคนตรวจก็ได้ครับให้ลองตรวจดูแล้วก็โดยทั่วไปวิธีการรักษาอะไรพวกนี้ไม่ได้ยากเลยสมมติว่าถ้าเราตรวจพบแล้วว่าเป็นแค่โรคเหงือกอักเสบระดับเบื้องต้นเนี่ยก็แค่ขูดหินปูนทำความสะอาดฟันนะครับอันนี้โรคนี้ก็จะหายได้หรือว่าถ้าเป็นพวกโรคลามานาดนะครับก็คืออาจจะต้องมีการขูดหินปูนอาจจะมีหลายครั้งนิดนึงแต่ว่าโรคทั่วไปก็สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันสามารถที่จะใช้งานฟันต่อไปได้ในระยะเวลายาวๆเลยครับคือเป็นโรคที่รักษาได้ง่ายไม่ได้มีอะไรภาวะซับซ้อนอะไรมากมายครับผมครับต้องถามอาจารย์นิดนึงครับว่าตอนนี้คนไทยประสบภาวะโรคเหงือกอักเสบลามไปถึงลามานาดอย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนแล้วสถานการณ์มันน่าเป็นห่วงหรือเปล่าครับครับผมไอตัวโรคเหงือกนะครับเป็นโรคเหงือกมันเป็นโรคในช่องปากซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยต้องพูดว่าบ่อยมากเลยคือโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่มีความชุกสูงควบคู่ไปกับโรคฟันผุเลยนะครับ2โรคนี้คือเป็นโรคที่มีความชุกสูงพอๆกันนะครับทีนี้ถ้ามาเจาะเอาเฉพาะประเด็นของโรคเหงือกเนี่ยจะพบว่าไอโรคเนี้ยคนเป็นเยอะมากไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกเลยถือว่าโรคเนี้ยเป็นเยอะจากข้อมูลของกองทันตะสาธารณสุขนะครับกรมอนามัยนะครับพบว่าถ้าดูเฉพาะที่เหงือกโรคเหงือกอักเสบที่เมื่อกี้เราบอกตอนต้นว่าเป็นโรคภาวะเริ่มต้นของโรคเนี่ยพบว่าคนไทยนะครับคนไทยมากกว่า 50-70% เนี่ยมีภาวะเหงือกอักเสบแบบแป้งฟันมีเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยมีหินปูนบ้างเนี่ยก็จะพบว่ามากกว่า 50-70% จะถือว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาเจาะดูว่าเฮ้ยถ้าเราเอาเฉพาะคนที่เป็นโรคปริทันอักเสบล่ะคือมีภาวะการละลายของกระดูกเนี่ยตัวเลขมันเป็นยังไงจากข้อมูลพบว่ามันมีความชุกนะครับในผู้ป่วยในคนไทยทั่วๆไปในผู้ใหญ่นะครับก็จะมีความชุกหรือว่ามีประมาณสัก 25% ครับของคนไทยที่เป็นโรคปริทันอักเสบโดยที่ไอ้ตัวเลขตัวเนี้ยมันขยับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ1ใน4ที่เป็นโรคปริทันอักเสบพอขยับขึ้นไปในกลุ่มผู้สูงอายุจะพบว่าประมาณสัก 40-50% เนี่ยก็จะมีอาการหรือว่ามีภาวะที่เป็นโรคปริทันอักเสบนะครับทีนี้อีกหนึ่งคำถามเมื่อกี้ก็คือว่าสิ่งที่น่าห่วงของโรคนี้หรือภาวะนี้มันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับก็คือว่าโรคเนี้ยมันไม่มีมันด้วยความที่มันไม่มีอาการจำเพาะแล้วก็มันเป็นโรคที่ไม่ได้มีอาการร้ายแรงมากอาการหลักๆเลยมันจะไปปรากฏเมื่อโรคมันอยู่ในภาวะท้ายๆที่แบบเริ่มเคี้ยวไม่ได้ฟันเริ่มโยกนะครับอันนั้นเป็นภาวะที่มันอาจจะมีอาการปรากฏชัดเจนในภาวะที่โรคเป็นไปเยอะมากๆแล้วนั่นทำให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยส่วนมากเนี่ยไม่รู้ตัวเลยครับว่าตัวเองเนี่ยมีตัวลามานาดอยู่ในช่องปากนะครับทางคณะเนี่ยเคยทำการศึกษานะครับโดยเราเนี่ยเอาผู้ป่วยที่เป็นโรคลามานาดนะครับโดยคัดเอาเฉพาะคนที่เป็นระดับรุนแรงนะครับคือเป็นเยอะๆเนี่ยแล้วก็มันทำแบบสอบถามเขาว่าเอ้ยคุณคิดว่าสภาพช่องปากของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอาการอะไรยังไงหรือเปล่าผลมันปรากฏออกมาว่าค่อนข้างน่าตกใจเลยทีเดียวพบว่าคนไข้เนี่ยสมมติว่า100คนนะครับที่เป็นโรคลามานาดระดับรุนแรงมันมีคนที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคเนี่ยมีแค่ 25% เท่านั้นเอง 75% เนี่ยคือไม่รู้ตัวเลยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคอยู่ถึงแม้ว่าเขานะครับในช่องปากเขาเนี่ยเป็นโรคลามานาดระดับรุนแรงแล้วก็ในนั้นน่ะครึ่งนึงเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยนะครับอันนี้มันก็จะเหมือนกับ
เป็นตัวที่ทำให้เราเห็นได้ว่าไอ้ตัวโรคระมานาสเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้ร้ายแรงมากเนี่ยมันจึงเป็นโรคที่มักจะถูกมองข้ามไปผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับพอไม่ทราบว่ามันไม่ได้เป็นโรคพอคิดว่าเขาไม่ได้มีอะไรในช่องปากก็ไม่ได้ไปรักษาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆโรคก็พัฒนากระดูกโดนละลายไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นท้ายที่สุดโรคกว่าจะมีอาการเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเก็บไว้ใช้ได้แล้วซึ่งหากกลับกันถ้าเราแบบรู้ตัวตั้งแต่แรกนะครับเราอาจจะเก็บฟันไอซี่นั้นน่ะที่มันเป็นเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้อีกหลายๆปีอันนี้เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงของโรคระมานาสคือว่าไม่มีอาการคนไข้ไม่รู้ตัวว่าเป็นนะครับครับอาจารย์ครับการที่เราเนี่ยไม่แปรงฟันนะฮะหรือว่าแปรงฟันไม่สะอาดเนี่ยนอกจากจะเสี่ยงเป็นโรคเหงือกอักเสบกับระมานาสแล้วนะครับอาจารย์ยังไปศึกษาพบว่ามันยังไปเชื่อมโยงกับการที่เสี่ยงเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคสมองเสื่อมได้ด้วยเหรอครับใช่ครับผมต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีหลักฐานนะครับค่อนข้างที่จะยืนยันชัดเจนเลยว่าไอ้ตัวสุขภาพช่องปากเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับโรคทางระบบหลายโรคนะครับโดยโรคที่อะไรล่ะมีการศึกษากันอย่างกว้างขวางว่าโรคอย่างเช่นโรคที่ได้รับผลเสียนะครับจากโรคปฏิทันเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือโรคหลักๆเลยจะมีโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานนะครับโดยในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยครับเป็นร้อยๆเรื่องเลยนะครับจากทั่วโลกที่ตีพิมพ์ผลเสียของโรคปฏิทันหรือว่าโรคระมานาสเนี่ยกับโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานโดยส่วนใหญ่ก็จะพบว่ามันจะมีเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานหลายรายเนี่ยมีภาวะการคุมน้ำตาลที่แย่กว่าคนทั่วๆไปนะครับในขณะที่มันนอกจากไอ้2ตัวนี้นะครับ2โรคนี้มันยังพบว่าไอ้ตัวโรคปฏิทันเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวโยงนะครับตอนปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีหลักฐานเพิ่มขึ้นหลายโรคเลยนะครับเช่นโรคข้อโรคปอดอักเสบโรคไตเรื้อรังภาวะไอ้นี่นะครับสมองเสื่อมหรือแม้กระทั่งสภาวะเสื่อมสมรรถภาพของเพศชายเขาก็เริ่มพบว่าเฮ้ยมันก็มีความเกี่ยวข้องแล้วนะว่าถ้าคุณมีสุขภาพช่องปากไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะอะไรพวกนี้ตามมาได้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าไอ้ตัวของไอ้โรคในช่องปากมันไปเกี่ยวอะไรกับโรคพวกนี้ได้ครับสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันก็คือตัวที่เรียกว่าขบวนการการอักเสบหรือภาษาแพทย์ก็เรียกว่า inflammation นะครับอย่างที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าคนที่ป่วยเป็นโรคระมานาสนะครับไอ้ตัวเหงือกเขาเนี่ยจะมีพวกขี้ฟันไปสะสมใช่ไหมครับพอขี้ฟันไปสะสมเยอะขึ้นเนี่ยบริเวณเหงือกของคนไข้ก็จะมีการอักเสบนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆไอ้เชื้อโรคพวกนี้มันก็จะเพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะแบบลุกลามเข้าไปข้างในคือเข้าไปลึกขึ้นในชั้นกระดูกเยอะขึ้นทีนี้ในเหงือกของคนไข้ที่เป็นตัวระมานาสนะครับผนังของเหงือกด้านในถึงแม้ว่าข้างนอกที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นอะไรเลยเหงือกมันก็จะปกติดีแต่ว่าผนังเหงือกด้านในส่วนที่มันแปะอยู่กับฟันเนี่ยด้วยความที่มันต้องสัมผัสกับเชื้อโรคขี้ฟันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้มีแผลเล็กๆเต็มไปหมดสะสมอยู่เยอะๆนะครับเขาเชื่อว่าแผลสะสมเยอะๆพวกนั้นน่ะมันถ้าเอาพื้นที่มาต่อกันเนี่ยมันเป็นแผลแบบขนาดสักประมาณ3นิ้วบางการศึกษาก็บอกว่าเป็นแผลสำหรับ1ฝ่ามือเลยครับซึ่งเป็นแผลที่ต้องสัมผัสอยู่กับเชื้อโรคแล้วก็สัมผัสหมักหมมอยู่กับสิ่งสกปรกตลอดเวลาเหมือนกับเปรียบง่ายๆว่ามันเหมือนมันมีแผลกดทับที่มันเน่าๆอยู่ในหมากปากเราแล้วไอ้แผลตัวนี้มันยังมีพวกคราบขี้ฟันสะสมอยู่ความเกี่ยวโยงคือเชื้อโรคพวกนั้นหรือว่าสารสื่ออักเสบหรือว่าสารที่มันก่อให้เกิดการอักเสบเนี่ยมันสามารถจะหลุดลอดเข้าไปทางแผลในเหงือกนะครับเชื้อโรคมันสามารถจะวิ่งเข้าไปผ่านเส้นเลือดตรงแผลตรงนั้นได้แล้วก็ไปเกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆได้นะครับตัวอย่างเช่นไอตัวโรคหัวใจนะครับเขาพบว่าคนที่เป็นโรคปฏิทันหรือว่าโรคระมานาสตัวนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าเขาเจาะเลือดของคนไข้ที่เป็นโรคระมานาสเยอะๆเนี่ยเขาเจาะเลือดตรวจดูเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีสารสื่ออักเสบหรือว่าสารที่บอกว่ามีการอักเสบในร่างกายเนี่ยสูงกว่าคนทั่วๆไปรวมถึงมันมีการศึกษาของฝรั่งนะครับซึ่งเขาเอาผู้ป่วยที่เหมือนกับเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยลองเอามาผ่าดูไอ้ตรงผนังของเส้นเลือดเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าที่ผนังของเส้นเลือดของคนไข้ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยเขาพบว่ามันมีเชื้อโรคที่เกิดที่ทำให้เกิดโรคปฏิทันอักเสบหรือว่าเชื้อโรคที่มันจำเพาะอยู่แค่ในช่องปากเนี่ยมันไปอยู่ที่เส้นเลือดหัวใจด้วยมันเหมือนกับเป็นหลักฐานอันหนึ่งที่ยืนยันว่าเชื้อโรคเนี่ยมันสามารถจะหลุดเข้าไปตามทฤษฎีที่เราบอกได้ตอนแรกจริงๆนะครับผม
ครับขอย้อนไปถามอีกนิดนึงถึงขั้นตอนการศึกษาวิจัยละกันนะครับอาจารย์ดำเนินการวิจัยยังไงแล้วก็ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนกระทั่งสามารถสรุปผลได้ว่าการที่เรารักษาสุขภาพช่องปากไม่ดีเนี่ยมันเสี่ยงจะทำให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคสมองเสื่อมได้ครับอาจารย์ครับผมก็ของเราเนี่ยทางภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทย์จุฬาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการการศึกษาที่เรียกว่า EGAT Study นะครับซึ่งเป็นการศึกษาระยะยาวที่ติดตามสุขภาพของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้เราทำร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเหมือนกับว่าเราไปติดตามพนักงานการไฟฟ้าเขาเนี่ยเป็นระยะเวลายาวๆเลยดูว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ทำใหผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับ เราศึกษาโดยที่เริ่มต้นเนี่ยเราเอาคนไข้ณจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่มีใครเป็นโรคหัวใจเลยนะครับทุกคนสุขภาพค่อนข้างโอเคละเราเอามาตรวจในสุขภาพช่องปากแล้วก็จำแนกทำการจำแนกผู้ป่วยออกเป็น3กลุ่มนะครับนะกลุ่มที่1คือมีเหงือกดีกลุ่มที่2คือเริ่มเป็นโรคปริทานและระดับเริ่มต้นอีกกลุ่มนึงคือเป็นโรคปริทานระดับรุนแรงนะครับเสร็จปุ๊บเราติดตามเนี่ยพนักงานการไฟฟ้ากลุ่มเนี้ยจำนวนของพนักงานเนี่ยที่เราติดตามเนี่ยมีประมาณ 2-3,000 คนคือค่อนข้างที่จะเป็นค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ระยะการติดตามผลเนี่ยเราติดตามไปถึง 10-13 ปีนะครับแล้วก็ดูว่าไอ้ที่ผ่านมา 10-13 ปีเนี่ยในคนไข้3กลุ่มมีใครที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจบ้างไหมมีใครเกิดหัวใจวายหรือว่ามีใครเกิดฮาร์ทแอทแทคอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะครับผลการศึกษาเราพบว่าในประชากรคนไทยนะครับในเนี่ยกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นโรคปริทานอักเสบนะครับกลุ่มที่มีเหงือกไม่ดีเนี่ยจะพบว่ามีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมากกว่ากลุ่มที่มีเหงือกดีๆเนี่ยถึงเกือบ4เท่าเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นการติดตามผลระยะยาวถึง13ปีแล้วก็ในกลุ่มประชากรที่ค่อนข้างใหญ่เลยครับก็เหมือนกับว่าเป็นหลักฐานอันนึงที่ค่อนข้างยืนยันความสัมพันธ์ของโรคปริทันกับโรคหัวใจได้อย่างชัดเจนในกลุ่มของคนชาวไทยครับครับตอนนี้อาจารย์มีงานวิจัยอะไรที่กำลังดำเนินการอยู่หรือว่ามีประเด็นด้านโรคในช่องปากที่กำลังศึกษาแล้วก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษอะไรอยู่บ้างครับครับผมก็นอกจากงานวิจัยที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับโรคปริทานแล้วก็โรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับตอนนี้เรามีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับผลเชื่อมโยงของโรคปริทานกับโรคทางระบบเยอะเลยที่ผ่านมาตอนนี้เราสามารถจะตอบได้แล้วนะครับว่าไอ้ตัวโรคปริทานอักเสบเนี่ยไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใช่ไหมครับนอกจากนี้เรายังพิสูจน์พบแล้วว่ามันไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานไปเพิ่มความเสี่ยงของการควบคุมน้ำตาลที่ไม่ดีในคนไทยเช่นเดียวกันนอกจากนี้พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื้อรังนะครับอันนี้คือเราพบเรียบร้อยแล้วทีนี้ประเด็นถัดไปที่จะทำการศึกษาถัดไปก็คือว่าตอนนี้เราเริ่มมากลับมาคิดว่าที่แจ้งกับท่านผู้ฟังไปตอนต้นว่าไอ้ตัวโรคระมาน่าตัวนี้มันเป็นโรคที่มันแอบร้ายเงียบๆคือมันเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันคนไข้ไม่ค่อยมีอาการทำให้เขาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่กำลังจะทำพัฒนาต่อไปคือเรากำลังพยายามที่จะพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงหรือว่า risk score นะครับให้คนไข้เนี่ยสามารถจะประเมินความเสี่ยงของตัวเองได้ง่ายๆว่าคนไข้เนี่ยมีไอตัวของโรคปริทันอักเสบอยู่ในช่องปากเราเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนถ้าใครได้คะแนนสูงก็แนะนำว่าควรจะต้องรีบไปพบทันตแพทย์บ่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งอยู่ในกระบวนการการที่กำลังจะวิเคราะห์ข้อมูลอยู่นะครับครับวันนี้สิ่งที่อาจารย์อธิบายเนี่ยทำให้ผมทราบว่าการรักษาสุขภาพช่องปากเนี่ยมันสำคัญมากนะเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับร่างกายเรามากกว่าที่คิดนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปอีกสักครั้งนึงครับว่าการรักษาสุขภาพช่องปากเนี่ยมันสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคำที่เขาฮิตตอนนี้นะ well-being หรือว่าคุณภาพชีวิตของเรายังไงบ้างครับอาจารย์ครับผมก็โดยส่วนตัวนะครับเห็นว่าไอ้สุขภาพช่องปากเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับกับ well-being หรือว่าคุณภาพชีวิตนะครับทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับทางตรงเนี่ยตรงไปตรงมาเลยคือสมมติถ้าเรามีฟันดีนะครับเหงือกดีเราก็สามารถจะแบบอยากกินอะไรก็กินได้ใช่ไหมครับเคี้ยวอะไรไม่มีข้อจำกัดนะครับอันนี้หมอคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญเลยทำให้แบบมันทั้งสุขภาพใจดีด้วยสุขภาพกายดีด้วยคือการกินเนี่ยตอนมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญในทางกับการสมมติว่าถ้าเราฟันไม่ดีเหงือกไม่ดีใช่ไหมครับเคี้ยวอะไรก็อาจจะแบบ
มีเคี้ยวไม่ค่อยได้บางคนในพวกคนไข้ที่หมอพบเนี่ยที่เป็นโรคลำมานาดเนี่ยก็อาจจะแบบเริ่มเคี้ยวอาหารเหนียวเหนียวไม่ได้ทั้งที่เขาอาจจะชอบกินเนื้ออะไรพวกนี้เขาก็หมายถึงว่าไม่สามารถที่จะกินได้คือมีข้อจํากัดในการรับประทานอาหารเยอะขึ้นนะครับรวมถึงบางคนเนี่ยถ้าเป็นไอมีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีมันอาจจะทําให้เหงือกร่นเยอะๆมีเหงือกบวมยิ้มไม่สวยงามสูญเสียความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็กระทบโดยตรงเลยอันนี้เป็นผลกระทบโดยตรงนะครับกับคุณภาพชีวิตนะครับทีนี้ทางอ้อมก็มีอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าไอ้ตัวของโรคปริทันอักเสบหรือว่าการติดเชื้อในช่องปากเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแหล่งหมักหมมของอินฟอร์เมชันหรือว่าภาวะการอักเสบซึ่งสามารถจะมีผลต่อโรคต่างๆทางระบบได้ซึ่งถ้าเราสามารถที่จะไปลดเนี่ยลดผลเสียหรือว่าลดปริมาณเชื้อโรคลดปริมาณการหมักหมมของในช่องปากลงได้เนี่ยความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือคิดว่าสุขภาพช่องปากเนี่ยมีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับครับอาจารย์ครับทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้20มีนาคมเป็นวันทันตสาธารณสุขโลกนะครับอาจารย์มีคำแนะนำในการดูแลรักษาช่องปากให้กับคุณผู้ฟังเบื้องต้นยังไงบ้างครับครับผมก็คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านผู้ฟังทั่วๆไปนะครับโรคในช่องปากโดยทั่วๆไปเนี่ยที่เราเจอกันนะครับที่เราย้อนกลับไปคือโรคฟันผุแล้วก็โรคเหงือกอักเสบเนี่ยเป็นโรคที่โดยทั่วไปคือเป็นโรคที่ป้องกันง่ายนะครับเราแค่ดูแลโดยการแปรงฟันนะครับสม่ำเสมอด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะครับอย่างน้อยวันละ2ครั้งแต่ว่าในวงเล็บนะครับต้องแปรงให้นานพอนะครับอย่างน้อยๆก็สัก2นาทีนะครับร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันเนื่องจากว่าเวลาเราแปรงฟันเนี่ยแค่แปรงฟันอย่างเดียวมันไม่พอมันจะมีบางบริเวณนะครับเช่นไอ้ตรงด้านที่ติดกับฟันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแปรงเข้าไปได้หรือว่าไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทีนี้ไอ้ตัวไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันที่ต้องใช้เนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะบริเวณที่มีเศษอาหารติดนะครับต่อให้ตรงบริเวณฟันหน้าที่ไม่ได้มีเศษอาหารติดแต่ไอ้พวกคราบขี้ฟันมันก็เกาะขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันเนี่ยแนะนำว่าต้องใช้ทุกซอกแล้วก็ใช้ทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลเบื้องต้นมีแค่นี้เองแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์วันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันทีนี้อีก1ส่วนที่มีส่วนสำคัญเลยก็คือว่าควรที่จะมีการกลับมาพบทันตแพทย์อยู่เรื่อยๆเพื่อเช็คสุขภาพช่องปากนะครับอย่างน้อยก็คือปีละ1ถึง2ครั้งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต่อให้เราไม่มีอาการอะไรเลยก็ตามแต่ว่ามันมีโรคหรือว่าภัยเงียบที่ซุกซ่อนอยู่อย่างเช่นฟันผุระยะเริ่มต้นมันก็ไม่มีอาการอะไรหรือว่าโรคเหงือกอักเสบพวกเนี้ยมันก็ไม่มีอาการอะไรการที่เราปล่อยทิ้งไว้ไม่มีอาการไม่ไปหาหมอฟันเนี่ยก็อาจจะทำให้โรคที่มันสามารถที่จะรักษาด้วยวิธีง่ายๆเนี่ยอาจจะทำให้พอไปถึงแล้วมันก็อาจจะทำให้เก็บฟันซี่พวกนั้นไว้ไม่ได้แล้วนะครับครับวันนี้ได้ฟังอาจารย์ก็มีประโยชน์มากๆนะครับจุฬาปริทัศน์ต้องขอขอบพระคุณครับอาจารย์ทันตแพทย์ดร.อรรถวุฒิเลิศพิมลชัยนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 11:30 นนะครับทางวิทยุจุฬา 101.5 ฟังย้อนหลังทางแอปพลิเคชันจู๊กส์วันนี้ชยากรกำโชคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์ 11:30 ทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป